สวัสดีจ้าวันนี้นะคะมิวจะพาเพื่อนๆไปเก็บใบราปาร์ปารีนะคะราปาร์เปรีออกเสียงยากนิดนึงนะคะต้องแอร์มาเต็มเลยนะคะเพราะว่ามิวนะคะไม่มีใบมะขามเนาะมิวก็จะเอาใบเนี้ยไปแกงแทนนะคะมิวจะเอาไปแกงไก่นะคะนี่เห็นไหมมันเปรี้ยวนะคะก็เลยจะลองเอาไปแกงดูนะคะเห็นไหมมันโตเร็วมากนี่นะจะเอาใบมันนะคะไปแทนใบมะขามนะคะมันน่าจะเปรี้ยวดีนะคะเปรี้ยวนะต้นมันก็เปรี้ยวเห็นไหมเดี๋ยวมาลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะเอาต้นมันก็ได้นะโคนมันเนี่ยเอาใบเล็กดีกว่านี่นะคะคล้ายๆใบบัวเลยเนาะใบใหญ่ๆเดี๋ยวจะชิมเปรี้ยวมากเอาไปทำพายอุ้ยคนฟินนะคะเอาไปทำพายนะคะอุ้ยมีดบาดนะเพื่อนๆดูนิดหน่อยไม่เป็นไรสองนี่นะคะแค่นี้ก็ได้แล้วมั้งเนาะสองใบนะคะอากาศดีมากเลยนะจ๊ะมิวแอบชิมใบมันนะขมนะคะมิวก็เลยเดี๋ยวจะใส่ไปนิดนึงเดี๋ยวจะใส่โคนมันดีกว่าเนี่ยต้นมันหรือว่ามันยังอ่อนอยู่มันก็เลยขมไม่แน่ใจเดี๋ยวลองเอาอันใหญ่ดูดีกว่าว่ามันจะคมไหมนี่นะคะอันใหญ่เอาเอาไปหั่นใส่เนาะต้มกับแกงไก่อะไรเงี้ยนะคะมันน่าจะเปรี้ยวดีเพราะว่าเรากินสดๆอ่ะมันก็เปรี้ยวมากแล้วนะช่วงนี้นะคะมิวไม่ได้ทำคลิปกินเลยนะมิวกำลังไดเอทนะคะน้ำหนักขึ้นเยอะมากนี่เดี๋ยวจะชิมมากค่ะก็จะใส่ไก่ลงไปต้มก่อนนะคะเพื่อที่มันจะได้ขึ้นฟองมาฟองพวกไขมันอะไรเงี้ยนะคะเราจะได้ตักออกแล้วค่อยใส่เครื่องทีหลังนะคะไก่หั่นไก่เสร็จแล้วนะคะนี่เป็นราปาร์เปรีนะคะราปาร์เปรีนะคะออกเสียงแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเนาะเนี่ยแบบนี้เอาไปต้มมันจะได้ออกเปรี้ยวๆนะคะมันก็จะใส่ก้านมันลงไปด้วยนะคะอันนี้เป็นการทำครั้งแรกนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะเปรี้ยวจริงไหมเดี๋ยวมาลองดูเอาแค่นี้พอนี่นะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ชอบเยอะก็ใส่เยอะเดี๋ยวมิวจะใส่หมดเลยนะคะกลัวมันไม่เปรี้ยวนะคะนี่นะคะนี่ผักหลังบ้านนะคะเพื่อนๆค่ะ
เอามาแกงไก่เนาะดัดแปลงเอานะคะเพราะว่าไม่มีใบมะขามนะคะใบมะขามที่นี่ก็โอ้โหแพ็คหนึ่งก็แพงเหมือนกันนะ1ยูโรกว่านี่ก็60บาท70บาทแล้วนะคะก็เลยเอานี้มาดัดแปลงดีกว่าหนูมีความคิดแล้วนะคะว่าใบมันนะคะก็น่าจะใช้ทำเป็นแทนใบตองได้นะคะเหมือนเช่นเอามาทำเป็นห่อหมกอะไรเงี้ยเนาะน่าจะได้นะเห็นไหมก็เอาไปนึ่งอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยววันหลังลองดีกว่าให้มันโตกว่านี้ก่อนให้มันแก่กว่านี้นะคะเห็นไหมแล้วก็ใส่ไม้จิ้มฟันอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวมาลองดูดีกว่าเนาะมันหลังนะคะปูมนะคะก็ตักออกไขมันจากไก่นะคะเป็นฟองแบบเนี้ยมิวกินคนเดียวนะคะเพราะว่าสามีจะกินเนื้อวัวเขาจะย่างอะไรของเขาไม่รู้มิวใส่คานอลงไปแล้วนะคะหนึ่งก้อนเนาะแล้วก็จะใส่นี่เลยขานะคะต่อไปนะคะมิวก็จะใส่นี่เลยนะคะรับไปบริลงไปนะคะใบมะขามปลอมนั่นเองใส่น้ำมาเยอะนะคะมาปรุงเครื่องกันนะคะมิก็จะเติมน้ำปลาลงไปนิดนึงเมื่อกี้แอบชิมแล้วนะคะน้ำมันก็มีความเปรี้ยวนะคะนิดนึงแต่ก็ไม่มากแต่มิวนะคะแอบชิมอันนี้ไปมันนุ่มมากเลยนะคะแล้วก็เปรี้ยวมากเหมือนน้ำมันยังไม่ออกอ่ะขอเติมน้ำปลาร้านิดนึงนะคะแกเนี่ยมันเปรี้ยวจังทำนิดเดียวน้ำมันน่าจะเห็นไหมดาปาปรีนุ่มเปื่อยมากเลยนะคะมิวก็เลยมิวแอบชิมตอนแรกอ่ะมันไม่ค่อยเปรี้ยวนะคะมิวก็เลยทำให้มันเละแบบเนี้ยเนี่ยแบบเละแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาชิมดูอีกทีนะว่ามันจะเปรี้ยวไหมอร่อยอ่ะไม่ต้องปรุงอะไรแล้วนะคะมิวก็จะกินประมาณนี้แหละเพราะว่าไม่อยากปรุงเยอะนะคะกำลังไดเอทอยู่นะคะไม่อยากปรุงเครื่องเยอะแค่นี้นะคะก็เสร็จแล้วจะใส่นี่เลยนะคะเป็นใบกะเพราแบบแช่แข็งอ่ะใส่ลงไปไม่มีข้าวนะคะมิวก็จะกินแค่ต้มยำน้ำใสพอดีให้สามีชิมสามีบอกว่าอร่อยหนูว่าเปรี้ยวไหมเขาบอกว่าเปรี้ยวแต่มันไม่ได้เปรี้ยวแบบมากเลยนะคะสมุนไพรเยอะมีอะไรอยู่ในตู้เย็นก็ใส่ไปหมดเลยนะคะค่ะเพื่อนเสร็จแล้วนะคะนี่ต้มยำของเรานะคะไม่มีใบมะขามนะคะเราก็ใส่ใบที่เรามีหลังบ้านนะคะไอเป็นพุ่มใหญ่ๆเนาะรับไปเปรีนะคะเพื่อนๆคะนี่หอมมากแอบให้สามีชิมนะคะสามีบอกว่ามันเปรี้ยวดีนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันหลังจะมาต้มอีกถ้าทำต้มยำต้มอะไรเงี้ยก็จะเอาไปเนี่ยมาหรือน้ำลายอร่อยมากน้ำมันนะไม่ต้องปรุงเยอะเลยนะคะเปรี้ยวอันนี้เป็นใบกะเพราที่แบบแช่แข็งอะเดี๋ยวจะชิมใบราปาเปรินะคะมันมีความเปรี้ยวแล้วนะคะเหมือนน้ำมันออกมาแล้วเนาะแนะนำนะถ้าใครมีนะคะแล้วก็เอาไปต้มเนี่ยนะคะเวลามันเปื่อยในหม้อนะเราก็เอาทับพีนะคะไปยี่มันให้มันเละจะอร่อยน้ำมันจะได้ออกมานี่ค่ะคำนี้ขอมอบให้ทุกคนด้วยสับมากหม้อนี้กินคนเดียวนะคะ
วันนี้นะคะก็ภูมิใจนำเสนอมากเลยต้มยำไก่นะคะก็หาผักใบมะขามได้หลังบ้านนะคะก็เอามาดัดแปลงเอาเนาะแต่มันไม่ใช่ใบมะขามจริงๆนะคะก็คือผักหลังบ้านหมิวเนี่ยมันเปรี้ยวนะคะก็เลยลองเอามาดัดแปลงนะคะก็เป็นเมนูต้มไก่นะคะใส่ใบราบาเปรีนะคะก็คิดว่ามันเป็นใบมะขามปรากฏว่ามันอร่อยนะคะให้สามีชิมนะคะสามียังบอกมันเปรี้ยวดีมันรสชาติคล้ายใบมะขามจริงๆเลยนะคะลองเอาไปทำดูเนาะก็คลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆค่ะหนูก็ต้องขอตัวกินให้หมดก่อนนะคะนี่ก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องหมิวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ